มีการจัดเอกสารนะครับเขาเรียกว่าจัดแล้วงัดเอกสารขออภัยครับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมาเลยนะครับบอกว่าชี้แล้วครับว่าพิรุธมากกองข้าวค้างโกดัง10ปีเนี่ยยิ่งตรวจสอบก็ยิ่งพบเงื่อนงำพร้อมในการตั้งคำถามว่ามีการนำข้าวดีมาเปลี่ยนกับข้าวเน่าหรือไม่ครับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีการเผยตัวละครที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยแน่ๆแหละมันก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะย้ำนะคะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะแล้วก็ขอให้หยุดบิดเบือนกระบวนการนะคะเพื่อพาอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กลับประเทศค่ะเพราะว่าจะเกิดความเสียหายกับประเทศมากกว่าเดี๋ยวไปฟังการโฟนอินนะคะของสว.สมชายที่เจาะลึกเรื่องนี้กันเลยค่ะประเด็นแรกเนี่ยนะครับข้าวกระดังนี้เนี่ยทั้งสองกระดังเนี่ยไม่ได้ถูกเก็บไว้โดยไม่มีการประมูลตั้งแต่ปี2557มีการประมูลไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่คลังสินค้าบูนผลเทรดดิ้งนะครับบริษัทข้าว CP ประมูลไปแล้วก็ส่งมอบเรียบร้อยเพราะตอนนี้ยังเป็นข้าวดีอยู่นะครับแล้วปี58ในการประมูลครั้งที่5 2558เนี่ยเจ้าของโกดังคือบริษัทบูนผลเทรดดิ้งเองเนี่ยก็เป็นผู้ประมูลข้าวทั้งหมดที่เหลือแต่ว่ารับมอบข้าวไปบางส่วนแล้วก็มีรายงานจากกระทรวงพาณิชย์และอกส.ว่าไม่รับมอบไป 3,600 กว่าตันเนี่ยโดยยังมีปัญหาข้อกฎหมายอยู่ว่าขณะนี้มีการฟ้องเรียกร้องเรียกค่าเสียหายของข้าวที่ไม่รับมอบสัญญาไปแล้วหรือไม่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเก็บรักษาไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็มีการเรียกค่าฟาร์มกระสอบละถ้าทำไม่ผิดก็ประมาณกระสอบละ3บาทเนี่ยอีก 3,000 กว่าตันเนี่ยก็เป็นเงินมหาศาลรวมถึงค่าพ่นยาค่าแมลงเลยนะครับอีกจำนวนเท่าไหร่ระยะเวลา9ปีเนี่ยอกส.ได้ดำเนินการในการฟ้องร้องในการดำเนินการจ่ายเงินให้กับคลังสินค้าคุณผลซึ่งเป็นเจ้าของคลังสินค้าคุณผลเทรดดิ้งหลัง4เนี่ยแล้วก็เป็นผู้ประมูลเองเนี่ยอย่างไรข้าวกองนี้อยู่ในสภาพอย่างไรอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือคลังสินค้ากิตติชัยที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์เนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีบอกได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าของคลังสินค้าและก็ผู้นำท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็มีข้อสังเกตว่าผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่มีความใกล้ชิดกับบางพรรคการเมืองถึงขนาดอดีตนายกวิดีโอคอลมางานมั่นลูกสาวเนี่ยเมื่อปี61นะครับแล้วก็เคยลงสมัครเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของสสพรรคการเมืองหนึ่งนะครับในรอบต้นผู้ประมูลคือบริษัทโรงสีสชัยเจริญเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับผู้นำท้องถิ่นซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็คือนายโรจนินทร์ซึ่งเคยมาเป็นตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็เคยปลดออกไปด้วยนะครับอันนี้คือผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมาจากไหนไม่ทราบแต่ว่านายโรจนินทร์เนี่ยมีเป็นผู้ประมูลในนามบริษัทโรงสีชัยเจริญใช่หรือไม่แล้วก็ข้าวตอนนั้นที่ประมูลไปได้น่าจะสัก 20,000 ตันในปี2558ในการประมูลครั้งที่5แบบเดียวกับครั้งคุณผลเทรดดิ้งเนี่ยนะครับประมูลพร้อมกันเนี่ยรับมอบข้าวไปส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือทิ้งไว้อีกประมาณ 11,000 กว่าตันเนี่ย 11,000 กว่าตันเนี่ยทำไมไม่รับไปให้หมดเพราะว่าถ้าข้าวดีเนี่ยตัวเองรู้อยู่แล้วว่าข้าวดีทำไมไม่เอาไปขายให้หมดหรือเป็นข้าวเสียถ้าคำถามว่าเป็นข้าวเสียเนี่ยทำไมยังเก็บรักษาไว้แล้วค่าเก็บรักษากระสอบละ3บาทเป็นระยะเวลา9ปีค่าพ่นยาอีกกระสอบละ2บาทจะทุกเดือนหรือทุกเดือนเป็นเดือนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินกี่ร้อยล้านอันเนี้ยอกส.จ่ายใช่หรือไม่นอกเหนือจากว่าคุณโรจนินทร์เกี่ยวยังไงก็คุณโรจนินทร์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่นักข่าวถูกชี้เป้าว่าเป็นสัมภาษณ์ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวในพื้นที่นะครับหลายสำนักก็ไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าข้าวดีไม่มีกินแล้วไม่ตายเลยนะครับประเด็นก็จุดหนึ่งแล้วอกส.ได้ฟ้องบริษัทโรงสีดังกล่าวหรือไม่เรียกค่าเสียหายอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นสองประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตก่อนประเด็นที่สามรายงานสตง.ระบุเมื่อปี2565และ66ว่ารายงานตรวจสอบอกส.ของทรัพย์สินคงเหลือที่อกส.ก็รายงานว่ามีทั้งข้าวมีถุงมือยางมีอะไรต่างๆนะครับที่อกส.เก็บไว้เนี่ยทรัพย์สินปี65ประมาณ 3,000 กว่าล้านเนี่ยสตง.ได้ทำรายงานว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งที่เวลาต
ตง.เขาไม่ตรวจนะครับเขาไม่ต้องไปเปิดโกดังนะทั้งโกดังข้าวโกดังพืชผลต่างๆเนี่ยประจำปีแล้วก็ไปเปิดตรวจเนี่ยแต่สตง.รายงานว่าปี2565ไม่สามารถตรวจนับข้าวได้เนื่องจากข้าวเปียกเน่าและล้มกองคำถามว่า 3,600 ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะ2โรง2โกดังนี้แน่นอนอาจจะเป็น20 30โกดังก็แล้วแต่มีโกดังไหนรวมถึง2โกดังคือทางคุณผลกับกิติชัยนี้ด้วยหรือไม่ถ้ารวมด้วยข้าวมันก็เน่าแล้วล้มกองแล้วมันลุกขึ้นมาเป็นข้าวดีได้ไงถ้าข้าวมันไม่เน่าแล้วสตง.ไปรายงานว่าข้าวเน่าล้มกองสตง.ก็ต้องรายงานเท็จความจริงมันมีหนึ่งเดียวว่าสตง.เนี่ยซึ่งผมเชื่อสตง.นะเวลาไปเปิดกุญแจเนี่ยที่บอกว่าเปิดกุญแจทั้งสามดอกเนี่ยใครไปเปิดบ้างเวลาเปิดครั้งแต่ละครั้งหนึ่งเจ้าของครั้งสองคือเจ้าของข้าวหรืออปส.ใช่ไหมหรือกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์ผู้รักษาข้าวก็ต้องไปเปิดร่วมกันมันเปิดทุกเดือนแน่เพราะไปดมยาเนี่ยมันไม่สามารถไม่เปิดยาเข้าไปได้มันต้องเปิดทุกเดือนและทุกสองเดือนเพราะในระยะเวลาปี65และ66ซึ่งสตง.บอกว่าพอปี66เนี่ยก็ขายข้าวออกไปแล้วเหลืออยู่สัก600กว่าล้านเนี่ยก็ยังไม่สามารถตรวจได้นะถ้าเราจำเหตุการณ์ปี65ได้ก็จะมีการขายข้าวออกไปเป็นอาหารสัตว์กับไปทำเอทานอลเพราะเจอปัญหาข้าวเน่าเช่นที่คำชันเพชรที่ซึ่งเราก็เห็นสภาพนะครับว่าการเก็บข้าว10ปีก็จะเก็บยังไงก็ตามเลยจะมาอ้างเหตุว่าอุ้ยเก็บไว้ดีดูกระสอบเนี่ยกระสอบไม่เก่านะกระสอบเก่า30ปีไหมผมได้ข้อมูลว่ากระสอบเนี่ยใหม่ระดับหนึ่งพลาสติกด้านล่างที่หุ้มใหม่หรือเปล่าหรือหุ้มเก่าพลาสติกใหม่มากเลยนะจะเปลี่ยนกันทุกปีหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าลักษณะของการเรียงกองตั้งตรง4คูณ4นะครับโดยสื่อมวลชนเข้าไปไม่สังเกตหรือว่ามันผิดปกติกว่าข้าวโกดังอื่นๆที่เคยเน่าเพราะรายงานสตง.จึงเป็นรายงานที่สำคัญมากว่าพนักงานเจ้าหน้าที่สตง.ที่ไปตรวจกับกคส.เนี่ยท่านไปตรวจโกดังใดบ้างในปี2565จะต้องมีชื่อนามสกุลของผู้ไปตรวจนายกหรือนางสาวขอใครคือเจ้าที่สตง.คนนั้นเปิดโกดังตรวจไหมผมเชื่อว่าสตง.เปิดโกดังตรวจนะแล้วตรวจแล้วทางกิติชัยกับทางคุณผลเทปยิ่งเนี่ยเป็นข้าวดีหรือข้าวเน่าถ้าเป็นข้าวดีก็ต้องอยู่ในรายงานว่าตรวจนับเจอข้าวดีทั้งหมด150,000กระสอบก็ต้องนับเป็นตัวเลขไม่ใช่อยู่ในตัวเลขที่บอกสตง.บอกว่าข้าวเปียกและเน่าทั้งหมด 3,000 กว่าล้านกับ600กว่าล้านในปี66ด้วยเหตุผลเดียวกันไม่สามารถตรวจรับได้เพราะข้าวเปียกเน่าและล้มกองปัญหาที่หนึ่งคือกสช.ต้องรายงานว่าปี65ที่สตง.มาตรวจนั้นมีโกดังกี่โกดังอยู่ที่ไหนอยู่สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์กำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่หรือที่ไหนหรืออนุญาตว่าไปก็มันมีกี่โกดังมีชื่อลงโกดังทางคุณผลเทรดดิ้งหรือไม่มีชื่อโกดังทางกิติชัยหลังนี้หรือไม่ตั้งเดี่ยว5และ6นะเจ้าหน้าที่อคสที่ไปเปิดกุญแจให้ตรวจชื่ออะไรเจ้าหน้าที่สตง.ที่ไปตรวจร่วมชื่ออะไรทำไมรายงานถึงออกมาบอกว่าข้าวเปียกเน่าและล้มกองทำไมปี65และ66จึงมีการขายข้าวออกไปเป็นอาหารสัตว์และเอทานอลนะเอาโอเคนะผมบอกให้ว่าทั้งโกดังกิติชัยเนี่ยเคยมีการประมูลเมื่อปี58แล้วปี60ยังมีประมูลอีกนะในการประมูลปี60ชื่อบริษัทยะโสธรอินทรไลท์2010เนี่ยประมูลได้ไปแล้วก็รับมอบข้าวไปเรียบร้อยไปขายออกนี่พร้อมกันแล้วนะคำถามคือว่าทำไมข้าวปี60ยังดีอยู่อ่ะเราไปขายได้แต่โอเคนะก็ผ่านมาจนถึงปี65ครับ8ปีนะปี66ก็5ปีก็เป็นไปได้ว่าข้าวจะเสียเน่าได้ถ้าบอกว่าเก็บไว้ดีรายงานสตง.ก็ต้องเป็นเท็จถ้ารายงานสตง.จริงข้าวในตัวดังนี้ต้องเป็นเท็จในนามของประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในสภาเนี่ยเราติดตามมาตั้งแต่สมัยผมติดตามการจำนำข้าวจริงจริงนะในสมัยที่สว .51-57 นะครับเราก็เคยทักท้วงเรื่องพวกนี้แล้วว่ามันจะเกิดความสูญเสียตอนนี้เม
ื่อจะเอาข้าวมาขายผู้บริโภคไม่ว่าจะขายในประเทศนะครับให้กับคนหรือจะทำอาหารสัตว์เนี่ยก็จะส่งผลต่อเนื่องหรือเอาไปขายโดยเขาจะบอกว่าจะไปปรับปรุงใหม่แล้วไปขายแอฟริกาเป็นยากจนก็เสียหายตลาดข้าวนะครับถ้าข้าวมีสารละลายท็อกซิน 33% อันนี้ต้องตรวจทุกกระสอบเลยนะครับอันที่สองถ้าข้าวมันไม่เข้าจริงดูสภาพข้าวมันอาจจะไม่ถึง10 ปีหรือไม่ไม่นั่นไม่ยืนยันนะแต่อันนี้สามตรวจทั้งหลัก DNA ได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีอาจจะตรวจเช็คทั้ง3-4อย่างนะครับมันมีน้ำยาที่ตรวจนะครับว่าข้าวหรือข้าวมันใหม่มันก็จะสีม่วงอ่อนๆแต่ถ้าข้าวเก่ามากๆมันสีม่วงเข้มนะครับพิสูจน์ได้พวกนี้ตรวจทั้งดินตรวจปีปงปีไม้อะนะครับมันตรวจได้นะครับไปดูลักษณะข้าวที่ยังมีจมูกข้าวอย่างดีเม็ดเรียวข้าวสีเหลืองทองเนี่ยผมว่าในฐานะเริ่มต้นที่ได้รับจากข้อมูลในกลุ่มผู้ผลิตข้าวเนี่ยไม่น่าจะมีถึง10 ปีมันคำถามว่าถ้าข้าวมันล้มกองเน่าตามที่รายงานสตง.ปี65-66ข้าวกองใหม่เนี่ยหรือข้าวกองเนี้ยมันเป็นกองใหม่หรือเปล่ามันเพิ่งจะถูกเรียงหรือเปล่าเพราะมันเรียงตั้งตรงมากเหมือนกับเพิ่งเรียงผมยังไม่สมมติฐานนะว่าใครทุจริตนะหรือใครฝากนะแต่ข้าวนั้นเนี่ยเนื้อข้าวอาจจะเก่ากี่ปีไม่รู้3 ปี 4 ปีเก่าจากกระดังไหนมาไม่รู้แต่ดูกระสอบแล้วมันไม่เก่าถึง10 ปีเนื้อข้าวก็ไม่น่าจะเก่าถึง10 ปีการเก็บรักษาในกระดังของประเทศไทยที่ไม่มีลักษณะช่องเย็นกระดังทั้งสองกระดังเป็นกระดังที่ความร้อนเข้าไปได้ทั่วถึงครับเห็นชัดเจนนะสื่อมวลชนก็เห็นอยู่ว่าเป็นกระดังที่ไม่มีแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนชื้นของประเทศไทยเนี่ยทำให้ข้าวเสียนะครับไม่ว่าจะใส่ไอสารเทอร์โมไออะไรกันฆ่ายาต่างๆมันก็ไม่เกี่ยวกับความชื้นเพราะข้าวมันก็ถูกเก็บไว้ในความชื้นร้อนชื้นซึ่งโอกาสที่ทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพมีสูงสูงมากสูงเพราะว่ามันไม่อยู่ในถุงพลาสติกมันอยู่ในกระสอบแบบที่เราส่งออกต่างประเทศไม่ได้อยู่ศูนย์หน้ากากแต่เป็นกระสอบป่านธรรมดาดูจากกระสอบป่านก็เห็นแล้วว่าลักษณะกระสอบป่านมัน10 ปีนั่นแหละผมก็เรียนว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านรองนายกเนี่ยซึ่งได้รับข้อมูลมาเนี่ยถูกต้องตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะท่านบอกว่าหนึ่งท่านได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้นำท้องถิ่นและทางสินค้าว่าเสียหายท่านได้ตรวจดูอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไหมก็คือต้องกลับไปย้อนตรวจเลยว่าข้าวกองนี้ทำไมประมูลแล้วผู้ประมูลเนี่ยเป็นผู้ได้เสียที่มาร้องหรือไม่ผู้ประมูลนั้นทำไมไม่รับข้าวไปขายแล้วใครจ่ายเงินจ่ายทองหรือใครฟ้องร้องกันยังไงนะครับความเสียหายเนี่ยเกิดกับรัฐแน่นอนนะครับถ้าข้าวเน่าตั้งแต่ต้นที่คุณทำบอกเนี่ยนะครับว่าไม่เน่าเนี่ยนะทางคุณผลทำไมไม่รับไปขายทำไมทางดินชัยสอนเจริญชัยโรสีเนี่ยนะคุณรัชนินทำไมไม่เอาไปขายค่ะนะก็ขายก็ได้กำไรอ่ะถูกไหมทำไมเอามาเก็บไว้เป็นเก็บค่าเช่าอกสอสิซึ่งอกสอก็จ่ายค่าเช่าพอดูคำนวณแล้วก็เป็นเงินหลายร้อยล้านนะคำถามว่าถ้าตรวจย้อนทุกปีมันต้องมีรายงานของกระทรวงนะครับและสำคัญที่สุดต้องตรวจรายงานสตง.และอกสอเพราะฉะนั้นมันจะพิสูจน์ได้ว่าข้าวทั้งหมดเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงในเดียวว่าข้าวมันดีหรือเสียมันของใหม่หรือมันของเก่ามันล้มกองแน่เปียกหรือมันจะข้าวที่ตั้งตรงเป๊ะมาอย่างนี้ตลอด10 ปีซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการที่จะเอาข้าวไปไม่ว่าจะเป็นบริโภคขายในประเทศหรือจำหน่ายต่างประเทศเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องความเสียหายต่อประเทศนะครับการที่ออกมาแถลงเรื่องการชิมข้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ต้องพิสูจน์เพราะการพิสูจน์เนี่ยขอให้ทางพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับในการส่งข้าวทั้งหมดตรวจสารพันธุ์ท็อกซินและสารเคมีที่เป็นสารก่อมะเร็งตรวจหา DNA ของข้าวและตรวจทางพยานเอกสารและพยานบุคคลว่าข้าวนี้มันอยู่ในสถานะไหนแน่ระหว่างข้าวดีตลอด10 ปีหรือเป็นข้าวเน่าแล้วมีการเปลี่ยนข้าวหรือไม่เพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเครดิตของท่านรองนายกนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีการจำเป็นต้องไปหยิบเดินทางการเมืองเหมือนที่โฆษกไปพูดนะครับเรื่องแบบนี้สังคม
รับทราบได้และคนไทยก็อยู่กับข้าวมาตลอดชีวิตนะคนไทยเป็นประเทศผลิตข้าวคนไทยกินข้าวไหมคนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักเพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือนว่ามีการกระบวนการทำลายนะหรือจะไปทำเพื่อป้ายสีอะไรไม่ใช่ครับผมว่าการเป็นรัฐบาลขนาดนี้ต้องตรงไปตรงมาคือถ้าในทางคดีทางกฎหมายเนี่ยผมก็จะติดตามด้วยแต่ในการก็จะดำเนินการในเรื่องของหนึ่งคือเรื่องของความเป็นมาของข้าวที่ตัวจริงเป็นอย่างไรสองคือการเอาไปบริโภคหรือจำหน่ายสามคือเรื่องผลทางคดีซึ่งเราก็ตรวจกระบวนการที่ทำซึ่งศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้พิพากษาคดีนี้ไปแล้วสองชั้นศาลนะในคดีของคุณบุญทรงคุณสารผลคุณเสียเปียงและคุณมนัสสร้อยพลอยและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยศาลพิพากษาจำคุกตั้งแต่30 40ปี50ปีหมดแล้วคุณยิ่งรักเนี่ยสู้ใน1ชั้นศาลแล้วหนีไปศาลพิพากษาจำคุก5ปีนะครับต้องการที่จะไปรื้อบอกว่าข้าวนี้ไม่ทุจริตเป็นการไม่ได้ประพฤติผิดไม่ชอบข้าวดีเนี่ยมันทำให้กระบวนการที่ทำผิดเกินมันจะทำให้เป็นการฟอกขาวซึ่งผมคิดว่าแค่นี้กระบวนการที่ทำก็ถูกสั่นคลอนมากอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องของนักโทษชายเด็ดขาดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการนั้นการทำอย่างนี้ยิ่งเสียเครดิตรัฐบาลนะครับก็อย่าไปทำเลยครับเพราะว่าสังคมก็เฝ้าติดตามอยู่ผมเองก็ตามเรื่องจำนำข้าวทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยผมก็ไม่ปล่อยครับเรื่องนี้